เราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าภาษีก็เป็นเหตุผลในการที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับของธุรกิจนะครับขององค์กรต่างๆคราวนี้เรามาดูเหตุผลต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมย้อนให้ดูเกี่ยวกับภาษีนะฮะสไลด์ของภาษีก็คือว่าองค์กร A กับ B ถ้าไม่มีภาษีเนี่ยมูลค่าเท่ากันแต่ถ้ามีภาษีเกิดขึ้น A กับ B เห็นไหมฮะว่าเราจะต้องน่าจะต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะทำให้กำไรแต่ละปีเนี่ยมันพอๆกันพอๆกันปุ๊บมันไม่มากจนเกินไปเราก็จะทำให้บริษัทเนี้ยจ่ายภาษีที่น้อยลงโดยเฉลี่ยนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันมากที่สุดก็คือตรงนี้แหละฮะก็คือในปีแรกเนื่องจากปีแรกเนี่ยเรามีการได้กำไรเนี่ยของบริษัทนี้ตั้ง150นั่นทำให้คิดออกมาแล้วทั้ง2กรณีเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเพราะว่าพอได้กำไรไป150ปุ๊บเราจะต้องจ่ายภาษีที่ 50% นะครับคราวนี้ลองย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับเราได้เห็นไปแล้วของ Smith กับ Stouts เนี่ยนะครับ Smith กับ Stouts เนี่ย1985เนี่ยต้นทุนทางภาษีทำให้เกิดเหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็โอ้โหนี่เปเปอร์นี้ก็เป็นเปเปอร์ที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเรียนทางด้านบริหารความเสี่ยงเนี่ยเปเปอร์นี้ถือว่าถ้าไม่อ่านถือว่าผิดเลยฟรุตชาร์ฟสตีนกับสไตล์ปี1993เขาก็บอกว่ามันมีต้นทุนนะครับ cost of external financing ก็คือเป็นต้นทุนจากข้างนอกนะครับแปลว่าอะไรจากเงินทุนข้างนอกนั่นเองก็คือเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับหรือองค์กรเนี่ยต่างๆเนี่ยหนึ่งเราสามารถมีเงินทุนจากภายในได้ก็คือสมมุติเราได้ทำธุรกิจไปได้กำไรเราเอากำไรนั้นเก็บไว้พอกำไรเก็บไว้เราก็เอาไอ้กำไรนี้นั่นแหละไปลงทุนต่อนะครับไปลงทุนต่อก็สามารถทำให้กำไรมันงอกเงยขึ้นเพิ่มขึ้นได้อีกแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องใช้เงินทุนจากข้างนอกนะครับที่เห็นกันง่ายๆเลยก็คือ2แบบนะครับคือไปกู้มาจากข้างนอกนะฮะก็โดยผ่านทางอาจจะไปกู้ผ่านทางธนาคารหรือผ่านทางตลาดทุนก็คือตราสารหนี้นะครับมีเจ้าหนี้ผ่านทางตราสารหนี้นะครับพวกนี้พอไปกู้ข้างนอกมาเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลย3ก็คือไปเอาเงินจากผู้ถือหุ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นทุนเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ถือหุ้นเวลาที่เขาอยากจะซื้อหุ้นเราเขาก็ต้องอยากจะได้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงนะครับเขาก็พยายามลดราคาของบริษัทเราให้ต่ำที่สุดเราในฐานะคนที่อยากได้เงินเราก็ต้องคิดมูลค่าของบริษัทเราให้สูงนะฮะแล้วก็ไปคุยกันพวกนี้ก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินจากภายนอกเนี่ยเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเงินที่เรามีอยู่ในบริษัทของเรานะฮะเพราะว่าสมมุติเราได้กำไรมาเนี่ยมันไม่ต้องมีต้นทุนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเงินของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเอาเงินมาจากข้างนอกทีนึงนี่แหละเป็นปัญหาเลยถ้าสมมุติว่าเราบริหารความเสี่ยงในบริษัทไม่ดีจนทำให้จะต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอกเนี่ยนั่นก็เป็นต้นทุนของบริษัทของเรานี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าเราบริหารความเสี่ยงไม่ดีจนเป็นเหตุให้เราจะต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอกนั่นคือต้นทุนของบริษัทเราเลยทำให้มูลค่าของบริษัทเราต่ำลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นฟรุตชาร์ฟสตีนแอนด์สไตล์ก็เลยบอกว่านี่แหละการมีต้นทุนของเงินทุนจากภายนอกเนี่ยทำให้เราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีจะได้ไม่ต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอกเพราะเงินจากข้างนอกมันแพงนะครับต่อไปเป็นต้นทุนของการล้มละลายนะครับล้มละลายก็มีหลายแบบล้มละลายอาจจะไปเข้าไปสู้กันในศาลนะฮะระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือตราสารหนี้เจ้าหนี้มาคุยกันว่าจะเอายังไงกันดีนะครับอันนั้นก็เป็นการล้มละลายแบบนึง
หรือเป็นการล้มละลายแบบที่บริษัทเลิกกิจการไปเลยนะครับเอาของในบริษัททุกอย่างไปขายทอดตลาดเลยแล้วก็ปิดกิจการมันก็มีหลายแบบแต่ประเด็นก็คือมันมีต้นทุนอยู่นะครับเวลาที่ล้มละลายต้นทุนที่เห็นได้ง่ายๆก็คือนะครับอย่างล้มละลายไปแล้วจะต้องไปศาลก็อาจจะต้องว่าจ้างนักกฎหมายนะครับในการที่จะทำเอกสารนะครับจะต้องขึ้นแท็กซี่ไปศาลอันนี้ก็ต้นทุนเหมือนกันนะฮะจะต้องจ้างคนนู้นคนนี้มาโอ้โหต้นทุนเสียโอกาสก็มีอีกนะครับการที่จะต้องไปสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นต้นทุนละนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้นทุนล้มละลายก็อย่างเช่นถ้าบริษัทคุณล้มละลายซึ่งในอนาคตอาจจะออกจากการล้มละลายได้นะแต่ก็มีต้นทุนอีกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกัน2บริษัทนะครับ2บริษัทเลยผลิตภัณฑ์เหมือนกันหมดเลยแต่บริษัท A เนี่ยไม่ได้ล้มละลายบริษัท B ล้มละลายลูกค้าก็อาจจะไม่อยากซื้อของจากบริษัทที่ล้มละลายซื้อไปแล้วอาจจะไม่มั่นใจในคุณภาพว่าในอนาคตจะมี อุปกรณ์หรือมีอะไรมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาล้มละลายไปแล้วนะครับอาจแต่อนาคตอาจจะกลับมาแต่เขาก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทุนของการล้มละลายเช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นได้ว่าเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยไม่อยากจะล้มละลายพอบริษัทไม่อยากจะล้มละลายก็ต้องบริหารความเสี่ยงบริษัทก็ต้องบริหารความเสี่ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะจาก Smith and Stolz เหมือนกันในเปเปอร์1985คราวนี้ดูงานที่เป็นเหตุผลของอาจารย์ที่อาจารย์ทำนะครับทำวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นเนตยานันต์2014อันนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์เลยวิทยานิพนธ์ของอาจารย์นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีอดัมดัสกุปตาแอนทิตแมนนะครับ2007ทั้งนี้ก็เป็นการบอกว่าเหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าเราแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าทุกคนในอุตสาหกรรมเลยเนี่ยทุกบริษัทที่เราแข่งขันด้วยเนี่ยมีหนี้น้อยหมดเลยเราเป็นบริษัทเดียวที่หนี้เยอะมากความเสี่ยงเยอะมากนะครับถ้าเศรษฐกิจดีไปต่อได้เรื่อยเนี่ยโอ้อุตสาหกรรมนี้ดีไปด้วยมันก็จะดีไปบริษัทเราก็อาจจะมีกำไรที่มากกว่าเขาโอ้เรากู้มาเยอะมากลงทุนดีมากเก่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจไม่ดีทำให้อุตสาหกรรมนี้แย่เลยนะครับคนที่เราแข่งด้วยเขามีหนี้น้อยเขาอาจจะมีต้นทุนทางด้านหนี้เนี่ยน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปต่อได้แต่เราดันมีหนี้เยอะเพราะฉะนั้นพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะสู้กับเขาได้นะครับหรืออาจจะล้มละลายไปเลยอาจจะโดนเพื่อนๆเราที่แข่งด้วยกันเนี่ยมาควบรวมกิจการมาซื้อกิจการเราไปด้วยซ้ำนะฮะนี่ก็เป็น predation ก็คือการล่าเหยื่อนะครับพอเราอยู่ในช่วงที่กำลังคับขันเนี่ยคนอื่นก็อาจจะมาซื้อธุรกิจของเราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำไมเราต้องบริหารความเสี่ยงถ้าเพื่อนๆ เรานะครับที่แข่งด้วยเนี่ยเขามีหนี้น้อยเราก็อาจจะต้องพยายามมีหนี้ไม่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับก็ต้องมาดูการบริหารความเสี่ยงจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้พูดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคคลเหตุผลที่ของบุคคลทำไมจะต้องบริหารความเสี่ยงและขององค์กรด้วยนะครับว่าองค์กรเขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอเรารู้เหตุผลแล้วคราวนี้เราก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราก็คาดว่าหน้าที่จะต้องบริหารความเสี่ยงแล้วนะครับจากเหตุผลต่างๆซึ่งมีเหตุผลมากเยอะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะมีกระบวนการและในการที่จะบริหารความเสี่ยงในการที่จะเข้าใจความเสี่ยงของเราจากนั้นเราก็จะมาเลือกนะครับว่าเทคนิคที่เราจะบริหารความเสี่ยงมีอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในช่วงถัดไปครับ